เวลาที่เรานึกถึงครอบครัวเราก็มักนึกถึงพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับแต่ภาพแบบนี้อาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงสักเท่าไหร่เพราะครอบครัวปัจจุบันลูกอาจไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้สูงอายุก็อยู่ตัวคนเดียวที่ต่างจังหวัดทำให้พ่อแม่ต้องส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าและตนเองต้องทำมาหากินในเมืองหลวงพอเด็กต้องไปอยู่กับผู้สูงอายุที่ช่วงวัยห่างกันมากนี่เองครับที่เราเรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางประเด็นของครอบครัวแหว่งกลางเนี่ยค่ะมันเป็นหนึ่งในสถานการณ์ด้านทุนมนุษย์ของสังคมไทยอะค่ะแล้วเราก็มองว่าทุนมนุษย์สองกลุ่มก็คือผู้สูงอายุซึ่งไทยก็คือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเรียบร้อยกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเด็กเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มที่สำคัญแนวโน้มของครอบครัวแหว่งกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถิติปี2556มีจำนวนครอบครัวแหว่งกลางมากกว่า 400,000 ครอบครัวและส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในภาคอีสานถ้ามองในมุมของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะก็คือพอวัยหนุ่มสาวที่พอสำเร็จการศึกษาก็ไปหางานทำยังพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่าเราต้องยอมรับตามตรงตรงนี้นะคะว่าพื้นที่อีสานนะคะมีลักษณะของการทำเกษตรที่ค่อนข้างที่จะลำบากแรงงานที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือว่าโตพอที่จะต้องทำงานนะคะก็จะย้ายไปหาพื้นที่ที่มีโอกาสในการทำงานมีรายได้มากกว่าแต่ในอีกมุมมองที่เราเจอนะคะก็คือลักษณะครอบครัวแบ่งกลางที่มันเกิดขึ้นอีกเป็นลักษณะของการเกิดจากกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางในที่นี้นะคะก็คือจะเป็นพ่อแม่วัยใสเขามีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยบทบาทความรับผิดชอบของเขาก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กถูกส่งมาอยู่กับผู้สูงอายุจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทั้งสองกลุ่มนี้อย่างไรนี่จึงเป็นที่มาของงานวิจัยศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลางเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายจิตใจความสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่อยู่ในครอบครัวแหว่งกลางและหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการที่เราเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยผู้สูงอายุกลับมองว่าการที่เขาทำดูแลหลานมันเป็นบทบาทที่มันจะต้องทำเพราะว่าก็ลูกฉันไปทำงานฉันดูแลหลานมันเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวในภาคอีสานเป็นแบบนั้นนะคะผู้สูงอายุค่ะมีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากบัตรสวัสดิการของรัฐแทบจะเกินครึ่งคือแบบเกือบ 80% นะคะผู้สูงอายุกลุ่มนี้คือพึ่งพารายได้ตรงนี้เป็นหลักแต่ก็มีบางส่วนที่ลูกหลานส่งเงินกลับมาแต่ก็ขาดความสม่ำเสมอไปเด็กคนนึงจะต้องมาอยู่กับปู่กับย่ากับตากับยายโดยที่พ่อแม่ไปทำงานอันนี้คือเขามองว่าเป็นวิถีชีวิตแต่สำหรับสิ่งที่ค้นพบที่สำคัญสำหรับเด็กในครอบครัวแหว่งกลางในข้อมูลที่เราไปเจอเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วจำนวนเงินนะคะมันไม่ได้สำคัญกับเขาเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของเด็กในครอบครัวแหว่งกลางคือการที่เขารับรู้ว่าใครเป็นคนให้เงินเขาอะค่ะคนที่ดูแลเด็กอะค่ะจะต้องมีความรักความเข้าใจเขาแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีระหว่างกันนะคะน่าจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยดีคือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพ่อแม่เท่านั้นนะคะแต่ว่าคนที่อยู่กับเด็กเนี่ยผู้ปกครองหรือใครก็ได้ที่ดูแลเขาได้เติมเต็มส่วนนี้ให้เขาได้อะค่ะจากการวิจัยนะครับพบว่าเด็กเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลางมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและในด้านจิตใจอยู่ในระดับที่ดีขณะที่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลางนี่แสดงว่าคนเฒ่าคนแก่ก็มีศักยภาพในการเลี้ยงหลานให้มีความสุขได้แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่หายไปจากชีวิตของเด็กขาดการติดต่อไม่ส่งเงินมาให้หรือเสียชีวิตจะส่งผลให้เด็กอยู่ในภาวะเปราะบางทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและนี่คือครอบครัวที่รัฐจะต้องให้ความสนใจมากขึ้นครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยก็จะใช้วิธีดูแลตามช่วงวัยก็คือทุกชีวิตถ้าจะมองในมิติครอบครัวคือดูแลทุกครอบครัวก็อยากเสนอให้การดูแลครอบครัวแบ่งกลางอันแรกนะคะก็คือสนับสนุนเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในชุมชนท้องถิ่นนะคะในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นในชุมชนนะคะการพัฒนาทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กไม่อยากให้ยึดโยงที่ผลการเรียนเป็นหลักนะคะมันควรจะต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบอย่างอื่นด้วยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเมื่อหน่วยของครอบครัวเปลี่ยนไปในอนาคตเราอาจจะได้เห็นครอบครัวที่มีความหลากหลายตามบริบทของสังคมมากยิ่งขึ้นมองเด็กและเยาวชนเหมือนกันทุกคนนะคะอย่ามองแยกเขาอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาคือกลุ่มที่แตกต่างในการพัฒนาของเด็กอ่ะมันก็จะต้องเรียนรู้ไปกับเขาและเติบโตไปกับเขาพร้อมกับยุคสมัยอะค่ะเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วอนาคตคือกำลังสำคัญของชาติที่มันจะพัฒนาต่อไปได้อะค่ะ